ตอนนี้อยู่ตรงประแจทางด้านใต้นะครับของสถานีบ้านคูบัวนะครับ18:21นะครับเดี๋ยวมีขบวนรถจะวิ่งผ่านนะครับเป็นด่วนพิเศษทักษิณ37นะครับกรุงเทพสุไหงโกลกนะครับก็แซงขบวนรถพิเศษสินค้านะครับห่อวัตถุด่วนนะครับที่985นะครับก็ตอนนี้ก็จอดอยู่ที่สถานีบ้านคูบัวนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องหัวรถจักรชำรุดนะครับฮิตาชิ4506นะครับครับดูเจ้าหน้าที่ไขประแจนะครับเดี๋ยวต้องให้ขบวน37วิ่งหนีไปสักพักหนึ่งนะครับ985ถึงจะออกได้นะครับได้เปลี่ยนเป็นท่ารัง2ครับเก้าแปดห้าก็ใช้ฮิตาชิทำขบวนนะครับแต่เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าหัวรถจักรที่ทำมาตอนแรกน่าจะชำรุดนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นหัวรถจักรอะไรนะครับครับได้เวลาออกนะครับ18:31นะครับโอ้โหช้า270กว่านะครับ985นะครับเมื่อกี้ขบวน37ช้าอยู่20กว่านะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อมูลนะครับของขบวน985นะครับว่าหัวรถจักรชำรุดที่ไหนนะครับตอนแรกใช้หัวรถจักรอะไรมาก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับแหมก็ดูเท่ไปอีกแบบนะครับ985ใช้ฮิตาชิทำกระบวนนะครับหมายเลขอะไรนะครับฮิตาชิ4519นะครับแหมพวง6คันนะครับค่อยๆหมุนมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ